วัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับ Have a Nice Day นะคะกับเช้าวันจันทร์ค่ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะคะ24พฤศจิกายนค่ะครับก็วันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่แฟนฟุตบอลย่านเดียวกับเราเนี่ยแหละค่ะพระราม4เนี่ยนะคะก็คงจะรู้จักดีกับสโมสรที่พี่เจ้บอกว่าตำนานนี่แหละนะคะคเป็นสโมสรที่สร้างชื่อเสียงมาเยอะมากเลยเยอะมากเลยนะครับก็คือสโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเรียกว่าเกิดตั้งสโมสรมาหลายสิบปีเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าณปัจจุบันเนี่ยเป็นช่วงที่ลำบากมาเยอะเส้นทางเนี่ยลำบากมามีปัญหาหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าด้วยความยิ่งใหญ่ของสโมสรทำให้สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทยเนี่ยสามารถยืนหยัดสู้กับฟุตบอลสมัยใหม่ได้อย่างเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าทีมในไทยลีกแล้วเป็นองค์กรเนี่ยอยู่ยากครับอยู่ยากแต่ว่าสโมสรการท่าเรือก็สามารถที่จะมีเรื่องราวแล้วก็ยืนหยัดอยู่สู้ได้เลยทีเดียวนะครับแฟนฟุตบอลซึ่งเป็นรุ่นเก่าๆเนี่ยอาจจะรู้จักดีว่าเรื่องราวเขาเป็นยังไงแต่ว่าแฟนฟุตบอลรุ่นใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยทราบเรื่องของการท่าเรือมากนักนะครับตอนนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยการท่าเรือมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งนึงมาถึงยุคเปลี่ยนแปลงมาถึงยุคเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวจะมีเรื่องให้ฟังกันแต่ว่าก่อนอื่นเราไปดูเรื่องราวประวัติเขาคร่าวๆเกี่ยวกับสโมสรระดับตำนานแห่งนี้ครับท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับเป็นสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่สโมสรหนึ่งของวงการไทยเลยนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2510หรือว่า47ปีที่แล้วเป็นสโมสรที่สร้างชื่อเสียงให้กับวงการฟุตบอลไทยมากที่สุดผลิตนักฟุตบอลฝีเท้าดีระดับดีกรีระดับชาติเนี่ยหลายร้อยคนเป็นสโมสรฟุตบอลที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนมามากมายหลายร้อยชีวิตแล้วก็ทำให้สโมสรมีแฟนบอลมากที่สุดสโมสรหนึ่งเป็นสโมสรที่มีคนรักมากทีมหนึ่งครับแต่เมื่อวงการฟุตบอลไทยเปลี่ยนไปเป็นอาชีพมากขึ้นทีมฟุตบอลต้องตั้งเป็นบริษัทนิติบุคคลที่ไม่ใช่องค์กรมาทำทีมครับทำให้ทีมการท่าเรือเดิมต้องมีบริษัทเข้ามาทำทีมฟุตบอลแทนแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับทำให้ทีมฟุตบอลการท่าเรือต้องประสบกับปัญหามากมายถึงขนาดตกชั้นไปเล่นในดิวิชั่น1ไม่ได้เล่นบัตรรอแค่ในลีกสูงสุดครั้งแรกของสโมสรเมื่อ2ปีก่อนแต่ก็ได้บริษัทสิงห์ท่าเรือครับที่ได้รับมอบสิทธิ์ในการทำทีมการท่าเรือ5ปีมาทำทีมโดยใช้ชื่อว่าทีมสิงห์ท่าเรือและเพียงปีเดียวครับในลีกดิวิชั่น1ก็กลับขึ้นมาเล่นในไทยลีกได้อีกครั้งเมื่อฤดูกาลล่าสุดครับทีมสิงห์ท่าเรือก็ทำผลงานดีเอาตัวรอดได้ครับจนกระทั่งมีเหตุแฟนบอลของทีมบางส่วนครับที่ไปมีเรื่องกับแฟนบอลของทีมเมืองทองก็เลยทำให้ทาง TPL ครับสั่งลงโทษตัดไป9คะแนนจนทีมเกือบตกชั้นครับดีแต่ว่าทีมสิงห์ท่าเรือเก็บชัยชนะเอาตัวรอดมาได้แต่ว่าข้อกลับยังไม่หมดครับเมื่อบุญโดนฟีฟ่าสั่งลงโทษในเรื่องค่าแรงกับนักเตะต่างชาติครับซึ่งทำให้ทีมนั้นอาจโดนตัดคะแนนอีก6คะแนนซึ่งเรื่องนี้ยังไม่ตัดสินออกมาว่า6คะแนนเนี่ยจะตัดกันตอนไหนแล้วก็จะกระทบกับทีมอย่างไรบ้างก็กระทบเยอะทีเดียวแหละนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเรื่อง6คะแนนเนี่ยทางสโมสรก็บอกว่าพยายามจะต่อสู้เต็มที่นะคะก็พยายามที่จะทำหนังสือไปถึงฟีฟ่าชี้แจงไปในเรื่องต่างๆการลงโทษเนี่ยคงจะไม่รอดก็คือต้องอาจจะต้องโดนตัดคะแนนจริงแต่ว่าจะโดนตัดในฤดูกาลที่ผ่านมาหรือว่าต้องพิจารณาเรื่องราวแล้วมีการอุทธรณ์ได้อะไรได้แล้วอาจจะตัดในฤดูกาลหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูกันว่าเรื่องราวตรงนี้จะจบอย่างไรครับแต่ว่าการท่าเรือก็พยายามที่จะสู้คดีอยู่ค่ะแต่พูดถึงว่าสโมสรการท่าเรือเนี่ยนะคะก็มีอะไรเกิดขึ้นเกือบทุกปีเลยนะคะนะทำให้ต้องแบบพิสูจน์ว่าคนการท่าเรือเนี่ยรักทีมนี้จริงหรือเปล่านะคะแล้วก็จากการที่บริษัทสิงห์ท่าเรือนะคะซึ่งได้สิทธิ์ไป5ปีเนี่ยแต่ว่าคืนสิทธิ์ก่อนเหลือตั้ง3ปีเนี่ยคืนเร็วมากเลยนะคะแต่ว่าคนในองค์กรของการท่าเรือเองนะคะมีทั้งความรักมีทั้งวิสัยทัศน์ที่ดีนะคะก็ยืนยันค่ะบอกว่าจะไม่ยอมให้ทีมนี้หลุดหายไปที่ไหนนะคะจะต้องให้อยู่ในไทยลีกต่อไปนะคะถึงแม้ว่าเวลาในการทำงานเนี่ยจะมีแบบน้อยมากกระชั้นชิดมากในการที่จะหาคนเข้ามาดูแลอะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าทางผู้บริหารพยายามทำจนได้แล้วเมื่อวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีการเปิดตัว
การท่าเรือ FC นะคะเป็นชื่อใหม่เลยนะคะซึ่งจะสู้ศึกในไทยลีก2015ค่ะไปดูภาพบรรยากาศนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยค่ะก็หลังจากที่บริษัทสิงห์ท่าเรือคืนสิทธิ์การทำทีมกลับมาให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยโดยเรือตรีทรงธรรมจันทประสิทธิ์นะคะผู้อำนวยการการท่าเรือกรุงเทพในฐานะที่รักษาการผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยซึ่งคลุกคลีอยู่กับวงการกีฬาของการท่าเรือมาอย่างยาวนานก็ได้ตัดสินใจอย่างเร่งด่วนค่ะขอส่งทีมเข้าทำการแข่งขันนะคะโดยได้จดทะเบียนเป็นบริษัทชื่อว่าการท่าเรือ FC ค่ะโดยมีพลเรือเอกอภิชาติเพ็งสีทองนะคะเป็นประธานสโมสรค่ะครับแล้วก็ได้พลเรือโทชัชรินทร์ชูศรีรับตำแหน่งผู้จัดการทีมนะคะแล้วก็เรียกลูกม่อของการท่าเรือก็คืออดีตนักเตะดังสมชายช่วยบุญชุมเนี่ยแหละค่ะเข้ามารับหน้าที่หัวหน้าโค้ชนะคะซึ่งการรู้สึกครั้งที่ยังมีการท่าเรือประเทศไทยหนุนหลังนะคะแล้วก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนทั้งเรื่องของการเงินแล้วก็บุคลากรด้วยค่ะลองฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะว่าที่มาของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีอะไรใช่ไงบ้างครับกับการที่เราต้องมารับงานอีกครั้งหนึ่งครับจริงๆผมก็เคยเป็นผู้จัดการทีมมาก่อนนะตอนนั้นยังไม่เป็นลูกบริษัทเต็มตัวผมก็ทำสมัยที่เป็นโปรลีกแล้วก็ไทยลีกนะครับก็ได้เข้ามาสัมผัสอะไรในวงการฟุตบอลแต่ตอนนี้ผมก็เป็นผู้จัดการของฟุตซอลของทีมท่าเรือซึ่งเราก็ได้ที่2มาตลอดนะครับก็ถามว่ามันเป็นภาระที่หนักไหมสำหรับผมในระยะเวลาสั้นๆแค่ไม่ถึงเดือนประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยในการส่งทีมเข้าเนี่ยก็ถือว่าทุกอย่างมันเป็นโชคช่วยหมดผมยื่นใบสมัครได้ภายในเวลา2ชั่วโมงที่ผมรู้นะครับแล้วก็ได้โค้ชช่วยมาผมติดต่อได้วันศุกร์วันจันทร์เนี่ยก็จะไปเซ็นสัญญากับอุดรอยู่แล้วนะครับนั่นเป็นเสี้ยววินาทีหมดนะครับก็ถือเป็นความโชคดีของการท่าเรือนะครับผมทีนี้พนักงานของการท่าเรือแห่งประเทศไทยก็คงจะสนับสนุนทีมนี้เหมือนเดิมแล้วก็ท่านก็คงจะเป็นส่วนสำคัญที่จะให้พนักงานทุกคนสนับสนุนทีมตรงนี้พร้อมอีกแล้วครับผมครับถ้าอยากจะฝากอะไรกับพนักงานหรือว่าแฟนบอลครับว่าท่าเรือมาเดินจุดหนึ่งใหม่มีอะไรที่ท่านจะฝากถึงทีมครับก็ขอให้แฟนบอลนะพนักงานมีความมั่นใจว่าผู้บริหารทุกคนมีความตั้งใจที่จะให้ทีมการท่าเรือยืนหยัดอยู่ในไทยพรีเมียร์ลีกจะเป็นตำนานของการท่าเรือซึ่งเราเหลือทีมเดียวปัจจุบันนี้นะครับคือทีมสิงห์เจ้าท่านะครับผมคิดนานเลยครับในการที่มารับตำแหน่งนี้ไม่นานแล้วก็คือได้รับการติดต่อก็จริงๆแล้วแค่นาทีเดียวแค่นาทีเดียวก็ตอบรับแล้วเพราะว่าเรามีความผูกพันแล้วก็มีใจที่อยากจะทำอยู่แล้วในเบื้องต้นในอดีตเราก็ทำเล่นฟุตบอลมาแต่ท่าเรือนั้นตรงนี้ง่ายๆก็คือเรารีบตอบรับเลยนะในอดีตเป็นนักเตะที่เล่นกับการท่าเรือมีชื่อเสียงโด่งดังแต่ว่าในฐานะโค้ชเนี่ยพี่ช่วยเคยคุมการท่าเรือมาในระดับไหนบ้างในฐานะโค้ชเนี่ยแค่คุมระดับถ้วยคออะไรเป็นนะยังไม่เคยคุมระดับทีมใหญ่อย่างนี้อะไรคงเยอะนะคงเยอะกว่าที่คิดแต่ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาในการทำทีมไทยลีกน่าจะช่วยได้เยอะนะในการบริหารจัดการทีมก็มีปัญหาหลายๆอย่างพี่ช่วยเองก็คงจะรู้ปัญหาดีคิดว่ามีแนวทางในการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาในสโมสรแห่งนี้ไหมครับแนวทางจริงๆแล้วต้องทางประธานและทางผู้จัดการทีมส่วนในการบริหารทีมเนี่ยในผู้เล่นในนักบอลต่างชาตินักบอลไทยอะไรพวกนี้เราน่าจะมีประสบการณ์ที่จะใช้ใครให้เป็นประโยชน์อันนี้เป็นส่วนสำคัญแล้วก็นักเตะต้องไม่แพงมากแล้วก็ต้องพอดีที่เราจะบริหารจัดการให้พอเหมาะกับเงินที่งบประมาณมีนักเตะเท่าที่มองไว้คิดว่าจะมาจากไหนครับอาจจะเป็นนักเตะที่ทำงานให้กับการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือว่านักเตะอื่นๆหรือว่าลูกน้องเก่าที่เคยระเหยเล่ร่อนอยู่กับสโมสรอื่นก็มีการท่าเรือก็มีพนักงานน่าจะสัก 4-5 คนนะดูจากความพร้อมแล้วก็สภาพเงินก็คงจ้างถูกด้วยนะฮะเราก็คงปฏิเสธไม่ได้แต่ประมาณสัก5คนนะฮะแล้วก็นักเตะที่มาเสริมก็น่าจะมีแม่กองบ้างสัก 3-4 คนแล้วแต่ดูอีกทีว่าอันไหนที่ตำแหน่งมันขาดหายไปหรืออะไร
ีเนี้ยมันยากไหมโจทย์คือมันยากคือเรื่องเงินเพราะว่าเงินงบประมาณเราค่อนข้างน้อยประมาณ50ล้านเนี่ยผมว่าเราก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะหลายๆทีมปาเข้าไป100ล้านหมดแล้วเราก็คงจะต้องทำให้คุ้มเม็ดเงินที่เราลงก็คือของดีราคาถูกสโลแกนของดีราคาถูกไว้ก่อนท้ายนี้พี่ชวยอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆของทีมการท่าเรือ FC ครับฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนบอลแล้วก็ช่วยมาเชียร์แล้วให้กำลังใจผมในฐานะลูกม่อคนหนึ่งนะฮะเชื่อว่าผมมาด้วยใจฮะมาด้วยใจอยากให้กองเชียร์แล้วก็แฟนบอลเชียร์ด้วยใจแล้วก็มองนึกถึงผมแล้วก็ดูแลผมแล้วก็ประคองผมแล้วก็ให้โอกาสผมแล้วก็ให้อภัยผมนะแล้วเราจะได้เดินต่อไปนานๆแล้วก็เราจะประสบความสำเร็จเร็วๆนี้แน่นอนครับฟังคำฝากเนื้อฝากตัวแล้ว ต้องช่วยกันต้องให้เลยนะคะให้ทุกอย่างที่น่าช่วยขอนั่นแหละครับ ก็พร้อมลุยนะครับสำหรับ การท่าเรือ FC นะครับส่วนพี่ช่วยฝากมานิดนึงบอกว่าแฟนๆของอุดรไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในฐานะที่ปรึกษาทีมก็ยังทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับเชียงใหม่ก็เสียดายอุดรก็เสียดายนะคะแต่ว่ากลับมาสู่ถิ่นเก่าครับวันนี้เวลาเราสองคนหมดแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ